ทดลองเข้าคลาสดนตรีเสร็จพ่อเบิร์ดก็พาน้องวินมาลุยต่อทันทีเลยค่ะบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างจะเฉอะแฉะเพราะว่าฝนเพิ่งจะหยุดตกได้สักครู่เองค่ะนี่ไงนี่แหละเขาเรียกว่าเป็ดเทศวินเอาไหมอันนี้เหรอใส่นี้อันนี้ให้ใครใบนี้ให้ใครตัวนี้สวยไหมนี่อะไรนะไม่ได้ยิงหรอกเพราะเขาเป็นเป็ดดีปกป้องเป็ดครับดีครับอย่าเหยียบนะอย่าเหยียบนะเอาไปเหรอครับเหมือนพ่อเบิร์ดทำนี่อะไรนะทรายอะที่เป็นไข่ไดโนเสาร์อะใช่ป่ะเหมือนไข่ไดโนเสาร์อันนี้วินเอากบก่อนกบก่อนกบไว้กบไว้ครับเอาละดำแล้วดำแล้วมิดแล้วโอเคครับเบาๆเดี๋ยวไฟแตกปุ๊บพ่อเบิร์ดก็หยิบของวินที่วินกบไปขึ้นมานี่แหละเหลืออีกหนึ่งใบเนี่ยอีกหนึ่งฟองครับหนึ่งกบด้วยกบด้วยกบไม่อยากกบกบแค่สามพอหรอกดมไหมไม่มีกลิ่นเลยนี่มาบินมาฮึบไอ้ยานี่โอ้โหบินบินถือไว้เพื่อนได้ไม่เป็นไรบินเช็คกับพวกนี่พี่เกมพ่อเบิร์ดนี่อย่างนี้เจ็ดเลยเออนั่นแหละเขาไม่สนใจเรื่องไข่เค็มไอ้เก็บไข่เป็ดน่ะนิ่งเฉยเพราะไข่มันดันอยู่บนพื้นอยู่แล้วไปถึงมันก็ไม่เห็นเป็ดมันกำลังออกไข่อ่ะหมายถึงว่าเขาไม่เห็นเขาเลยไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรไปเก็บแล้วยังไงอ่ะแล้วเอามามันไม่เห็นภาพไข่เค็มก็เอามาโปะๆหรือเพิ่งตื่นนอนก็ไม่รู้แต่ก็อ่ะโปะไข่เค็มรู้สึกเขาไม่ค่อยชอบอ่ะผมก็เอาละสิมันจะสนุกหรือเปล่าว่าอะไรเงี้ยนะยืนตรงนี้ยืนตรงนี้แล้วยืนถือก็ต้องช่วยกันถือดูนี่ต้องกินนะไหนหมูมีช้างนี่แหละหมูมีกี่ตัวพี่4ตัวมีเรียกเป็ดตัวดำเป็ดตัวดำครับเป็ดตัวดำครับสงสัยเป็ดตัวดำมันไม่ยินนะมาแล้วมาแล้วเป็ดตัวดำมาแล้ว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 เป็ดตัวดำมาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วนี่ไงเป็ดตัวดำมาแล้ววินนี่ไงเป็ดตัวดำวินต้องจับเบาๆนะอันนี้เรียกว่านาโยนถอดรองเท้ายังเออไปปึ้งมันจะจมๆอย่างนี้แหละเฮ้ยแล้ววินก็โยนไปแบบที่คุณป้าเขาโยนอ่ะปึ้งเฮ้ยนี่ไงมันขึ้นมาแล้วอ่ะเดี๋ยวมาปึ้งเออนั่นแหละเปื้อนเหมือนพ่อเบิร์ดเลยเป็นทหารก็ต้องเปื้อนอย่างนี้แหละอ่ะหยิบอันนี้ใช่ครับนี่นี่ตรงนี้ถึงแล้วตรงนู้นเดียวไม่มีข้างล่างเป็นโคลนไงโคลนเป็นอย่างเงี้ยพี่เนี่ย
คที่บินเหยียบมาเป็นไงนั่นเนี่ยใช้โยนนะเขาบินโยนเด็กบินโยนขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวเวลามันตกอันนี้มันหนักใช่ไหมมันก็จะพลิกนี้ตกนี้บินนะดูว่าอยู่หนักไหมตุ้งเนี่ยเขาเรียกว่าปลูกข้าวชาวนาปลูกข้าวให้เรากินไงแล้วก็ในหลวงอ่ะเป็นคนให้เม็ดข้าวมาแล้วก็ปลูกเป็นต้นข้าวแล้วก็โตขึ้นมาแล้วก็เป็นข้าวให้วินกินไงอ่ะเราเดินไปนู่นละเขาไม่ใช่เรียกว่าล้างมือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูสิเขาเรียกว่าทำความสะอาดนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยไปล้างอีกทีไปไม่มีแมงคุณหรือเปล่าไม่มีแมงคุณหรือเปล่าอันนี้ไม่มีครับอันนี้เป็นน้ำจืดแมงกะพรุนอยู่ในน้ำเค็มอ่ะขาได้ไหมไม่ล้มเลยนะอ่ะโยนไปเลยนั่นแหละเขาบอกโยนอย่างนี้บินดูนะโยนไปข้างบนอย่างนี้ปึ๊ดโยนไปข้างบนนะเอาไหมเยอะเลยโยนข้างบนได้ไหมนั่งเลยเหรอนั่นแหละมือนี่แหละโยนไปเลยโอ้มือนี้ก็โยนไกลนะนี่เริ่มมันขึ้นแต่สิ่งนึงที่ผมรู้สึกได้ว่าเขาผิดคาดผมก็คือผมกลัวเขาไม่กล้าลงดินไม่กล้าลงโคลนอันนี้ไม่คือชอบเลยพอลงไปเนี่ยอยากจะให้เดินอยู่แต่ในปลูกข้าวอ่ะคือเดินแล้วก็มีการย่อเข่าลงไปแบบเนี้ยแยกขาวินนั่งอย่างนี้ได้ด้วยนะไม่ล้มด้วยอะไรเงี้ยก็ดีนะครับที่เขาชอบคือแบบลุยแบบนี้อ่ะโดนไปเลยอ่ะโดนไปเลยโอเคมาเร็วทุกคนมานี่ครับพี่ใครรับไว้ยกนี่ม่วงเก่งจริงนะ